การลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาแต่คุณนุ้งอิงไปกันเป็นสองประสานสองแรงเนี่ยน่าจับตาว่าต้องการที่จะสื่อนัยยะทางการเมืองอย่างไรเป็นการส่งสัญญาณสื่อสารเรื่องแบรนด์อย่างไรโดยเฉพาะคุณอุ้งอิงตอนขึ้นเวทีที่มหาสาร,รคามเนี่ยปรากฏคุณอุ้งอิงมีการพูดเปรียบเทียบเรื่องของครูใหญ่กับครูประจำชั้นเ,เดี๋ยวลองไปฟังหน่อยฮะ เนี่ยฮะไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครเป็นใครนะแต่ก็เหมือนมีการตีความกันได้ว่านี่เดี๋ยวย้ํากันชชัดคุณอิงพูดอะไรเรามีโรงเรียนหนึ่งมีครูใหญ่บริหารโรงเรียนและเรามีครูประจําชั้นหลายห้องเวลานักเรียนมีปัญหาอะไรมักจะร้องหาครูประจําชั้นก่อนคราวนี้เรามีครูประจําชั้นอยู่บ้านเดียวกับครูใหญ่ ดังนั้นปัญหาของพี่น้องได้รับการแก้ไขแน่นอนปรากฏตัวประโยคนี้แหละที่คุณนุงอิงปราศัยบนเวทีทางขุนน้ำหมึกวิเคราะห์เอาไว้ในคอลัน์ท่องยุทธภพบ,บอกว่าคุณนุงอิงเนี่ยดูเหมือนต้องการที่จะสื่อสารเรื่องแบรนด์การเมืองคือเหมือนคุณนุงอิงเนี่ยบาร,รมีอาจจะยังไม่แก่กล้าต้องอาศัยคุณพ่อคือคุณทักษิณเป็นร่มเงาแล้ววันนี้เนี่ยคุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนหมดกังวลได้ คือถึงแม้ที่ผ่านมาคุณนักศิลป์จะเคยออกมาบอกว่าคุณนุงอิงมี d n a ทั้งพ่อและแม่แต่แน่นอนเรื่องบาร,รมีทางการเมืองเนี่ยไม่ได้สืบสายโลหิตกันเพราะเป็นเรื่องที่คุณนุงอิงจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมสร้างประสบการณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปจับตากลยุทธน์นี้คุณนุงอิงคงจะใช้กลยุทธ์ครูใหญ่ครูประจำชั้นนี่แหละหในการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาจาก f อเพื่อไทย เหมือนกับว่าซื้ออุงอิงได้ทักษิณน,นั่นเองเนี่แหละค่ะและการลงพื้นที่คือไปพื้นที่ภาคอีสานแล้วไปทั้งคุณเจษฐาไปทั้งคุณอุงอิงแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเหมือนกันว่าเพื่อไทยให้ความสําคัญพอสมควรกับพื้นที่ภาคอีสาน